สวัสดีครับนี่จะพามาดู PCX 150ปี2018นะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งมาว่าบิดได้แค่ครึ่งคันเร่งนะครับหลังจากนั้นจะเป็นการวูบเมื่อลองเสียบด็อกเตอร์ดูค่าพารามิเตอร์นะครับสังเกตที่ช่องที่2นะครับ TP นี่ขณะบิดคันเร่งนะครับบิดขึ้นไปเรื่อยๆมันจะไปตันอยู่ที่50กว่าแล้วก็เด้งลงมาที่10 12 11อันนี้คือบิดค้างไว้นะนี่คือการที่มันเสียส่วนตัวนี้หลังจากเปลี่ยน Map Sensor หรือ TPS แล้วนะครับเห็นไหมเราบิดจาก 0% ขึ้นไปนะขึ้นไปที่73เร่งสุดก็คือค้างอยู่ผ่อนมาเร่ง73เท่าเดิมก็คือจะเร่งได้มากกว่าเดิมแล้วก็คือจะเลขจะไม่กระโดดไปมาครับนะเร่งสุดผ่อนเซนเซอร์ตัวนี้จะส่งสัญญาณไปบอกกล่องครับว่าเราบิดมากบิดน้อยแค่ไหนทีนี้ถ้าเกิดในกรณีมันเสียเนี่ยอย่างที่ตัวเลขมันเราเร่งค้างไว้แล้วตัวเลขมันตกลงมาเนี่ยกล่องมันก็เข้าใจว่าเราเบาคันเร่งนะครับมันก็เลยทำให้ฉีดน้ำมันจ่ายน้ำมันน้อยลงมันก็วูบนะครับลดท่อฉีดนะครับจบง่ายมีงมมีเดานะครับมีตัวเลข